7นะคะครูให้เวลาอีกนิดนึงนะคะมีด้วยกัน20ข้อนะคะลูกนะคะ4ตัวเลือกนะคะ4ตัวเลือกด้วยกันนะคะ20ข้อ4ตัวเลือกนะคะในภาคเรียนนี้นะคะดูสิคะว่าทดสอบแล้วเด็กๆจะทำได้สักกี่ข้อดีนะคะลูกไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่าเอาอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกข้อที่1นะคะบุคคลนะคะที่มีลักษณะใดจะเป็นที่นิยมชื่นชอบของเพื่อนมากที่สุดนั่นเองนะคะลูกวางไว้ตรงกลางก็ได้ค่ะข้อกอค่ะข้อกออ่านพร้อมกันสิคะลูกนักเรียนอ่านข้อกอพร้อมกันสิคะเข่งขืมข้อขอข้อควายล่ะคะดูนะคะบุคสี่บุคลิกด้วยกันนะคะว่าเพื่อนจะชอบชื่นชอบบุคคลที่มีลักษณะนะคะแบบไหนนะคะลูกลักษณะก็เคร่งขรึมขอล่าเริงก็ควายโอ้อวดงองูซึมเศร้านั่นเองนะเพื่อนแบบไหนที่คนอยากจะคุยด้วยอยากจะคบด้วยนั่นเองนะคะมีด้วยกัน4ข้อนะคะแต่มีเพียง1คำตอบเท่านั้นนะคะลูกเสร็จหรือยังเอ่ยไปข้อที่2ได้ยังคะได้แล้วค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะการพักผ่อนไม่เพียงพอมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรก็ร่างกายแกร่ร่างกายแกร่แกร่นเอาต่อค่ะข้อขอก็ขอการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรนะคะลูกร่างกายจะเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมาให้เวลาคิดนิดนึงนะคะคิดในใจนะคะคิดในใจไม่ต้องพูดออกมาต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดคือหน้าที่ของกล้ามเนื้อก่อทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวขอพักผ่อนรู้สึกขอช่วยรักษาควบคุมร่างกายก็ใดคือหน้าที่ของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อนั้นทำหน้าที่อะไรเอ่ยก็ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะคะขอรับความรู้สึกข้อควายช่วยควบคุมร่างกายงองูช่วยพยุงร่างกายนั่นเองนะคะเรียกมา1ข้อนะคะลองดูซิวันนี้ใครจะได้เต็ม20ข้อบ้างเอาคิดนึงนะคะคิดนิดนึงนะคะลูกเอาข้อต่อไปค่ะข้อที่4จะรู้สักข้อไหมเนี่ยทำหน้างงใหญ่เลยข้อต่อบริเวณใดนะคะเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะข้อต่อบริเวณใดเคลื่อนไหวไม่ได้ก็หัวไหล่ขอกระดูกสันหลังข้อกระโหลกศีรษะงอกระดูกเชิงกรานนะคะลูกข้อไหนเอ่ยลองเดาดูสิคะว่าน่าจะเป็นข้อไหนที่อาจจะน่าจะเคลื่อนไหวไม่ได้
ทดสอบก่อนเรียนแสดงว่าเรารู้หรือไม่รู้คะลูกไม่รู้ลองดูสิคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะรู้เองนะคะว่าหัวไหล่อยู่ตรงไหนกระดูกสันหลังอยู่ตรงไหนหรือว่ากระโหลกศีรษะหรือว่ากระดูกเชิงกรานอยู่ตรงบริเวณไหนคิดได้ยังข้อนี้เลือกมาคำตอบหนึ่งข้อค่ะลูกพี่ปาล์มเสร็จหรือยังครับพี่ปาล์มข้อที่สี่เสร็จหรือยังเอ่ยพี่ปาล์มต่อไปครูไปข้อที่ห้าแล้วนะข้อที่ห้าค่ะข้อไหนเอ่ยอันนี้เรียนมาแล้วนะคะข้อนี้น่าจะเริ่มคุ้นๆแล้วลองทบทวนดูสิคะหมู่ที่1คืออะไรหมู่ที่2คืออะไรคำตอบมันก็จะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าเรื่องอาหารนั้นเราเรียนภาคเรียนที่2ของป.3ไปแล้วนะคะลูกภาคเรียนที่2ของป.3ไม่น่าจะอย่าลืมนะว่าเพิ่งเรียนไปเองต่อไปข้อที่6ได้ยังข้อที่6นะคะหรือยังไม่ไปดีไปแล้วค่ะข้อที่6ค่ะกิจกรรมในข้อใดนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายนะคะต่อกระดูกมากที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะกิจกรรมนะคะอย่างก็ว่ายน้ำขอวิ่งยอยๆข้อเล่นฟุตบอลงองูเล่นมวยปล้ำนั่นเองนะคะลูกวางไว้เวลานักเรียนอ่านไหมคะข้อที่7พร้อมหรือยังข้อที่7พร้อมแล้วข้อที่7มาแล้วอ่านโจทย์เลยค่ะเรานั่งอยู่คนเดียวนะคะเราควรจะทำอย่างไรนะคะเราควรจะทำอย่างไรก็เดินหนีไปขอเข้าไปพูดคุยคอควายวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆนะคะงองูเฉยๆไม่ต้องไปสนใจทั้งสิ้นเลยดีไม่เอ่ยต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่8ข้อนี้เป็นไงอ่านแล้วหัวเราะไปด้วยเลือกคำตอบได้ยังนะใครที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับเพศบ้างนะคะดูสินะมีหนึ่งคนนะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่นเองเพื่อนหัวเราะใหญ่เลยไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะว่าจะเป็น
แพรเป็นปอเป็นลุงหรือว่าเป็นต้องนั่นเองนะคะลูกที่มีพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะอ้าวข้อที่9ค่ะข้อที่9มีคนแปลกหน้ามากอดเรานะคะควรทำอย่างไรก็ขู่ว่าจะฟ้องพ่อแม่ขอสะบัดตัวแล้วรีบเดินหนีนะคะลูกควายยอมให้กอดแต่โดยดีงองูนะคะต่อว่าเขาด้วยคำที่รุนแรงนั่นเองนะคะต่อว่าบุคคลนั้นนะที่มากอดเรานั่นเองเอาต่อไปค่ะข้อที่10ดูดิครับเพื่อนเรานะคะคนไหนเอ่ยที่น่าจะครบที่สุดใน4ข้อนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เพื่อนรักมากที่สุดนั่นเองนะคะลูกนะคะมีที่เพื่อนเพื่อนรักนั่นเองชี้กันไปชี้กันมาใครเอ่ยเอาข้อที่11ค่ะลูกนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันใดทำให้ปลอดภัยจากอันตรายทางเพศนั่นเองนะคะเราควรจะมีข้อใดเอาไว้นะคะที่จะทำให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะลูกข้อที่12ค่ะพฤติกรรมนะคะในการคบเพื่อนนะคะให้เหมาะสมนะคะมากที่สุดนั่นเองคือข้อใดนะคะลูกข้อที่13ค่ะข้อใดช่วยลดปัญหาอากาศเป็นพิษได้นั่นเองนะคะ4ข้อด้วยกันนะคะเรื่องมา1ข้อนะคะลูกยากไหมเด็กๆว่ายากไหม13ข้อผ่านไปข้อต่อไป14ค่ะI'm not afraid of the dark.
ข้อใดนะคะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะเป็นการรักษานะคะก็ไม่เผาขยะเวลากลางวันขอไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคอไม่จับปลาในแม่น้ำงอไม่ขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะขึ้นแล้วมันจะเป็นไงเอ่ยอ้าวข้อที่15ค่ะข้อที่15เดี๋ยวครูแก้นิดนึงนะลูกสุขภาพนะคะไม่ใช่สุภาพเอาครูขอแก้สไลด์นิดนึงนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอาข้อที่15ค่ะลูกการที่เรามีอารมณ์ขันอยู่เสมอนั้นนะคะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะลูกเอาต่อไปค่ะข้อที่16นะคะเวลาเราเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วค่ะลูกเอาข้อที่16ค่ะความเครียดเกิดความเครียดนะคะจะหาทางออกนะอย่างไรถึงจะเหมาะสมนั่นเองนะอ่านหนังสือหรือว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนดีข้อที่17ค่ะข้อที่17สภาวะอารมณ์ใดนะคะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเรานะคะลูกผลเสียนะข้อที่18ค่ะข้อที่18ไหนเอ่ยนะคะเป็นลักษณะของการเจริญเติบโตนะคะลูกข้อไหนเอ่ยข้อที่19ค่ะMama.
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านจิตใจนั่นเองนะคะลูกเอาข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้าย20ว่าอย่างไรระบบกระดูกมีความสำคัญกับระบบในท่อไรมากที่สุดต่อระบบผิวหนังขอบระบบขับถ่ายขอบระบบกล้ามเนื้อขอบระบบย่อยอาหารเอานะคะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะคะลูกแล้วค่ะเสร็จแล้วตรวจเองหรือจะเปลี่ยนกันตรวจอ้าวใครว่าตรวจเองใครว่าเปลี่ยนกันตรวจใครว่าเปลี่ยนกันตรวจโอ้เสมอกันงั้นเปลี่ยนเป็นตรวจเอง